ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอโอกาสแก่พระครูสมุภารินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปก็ขอเจริญสุขกับบรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันวันนี้ก็เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเหมือนเช่นเคยการที่เราได้มีจิตศรัทธาน้อมนำเอาภัตตาหารมาถวายแด่พระภิกษุนักบวชนักปฏิบัติก็ถือว่าเราได้มาทำหน้าที่ของชาวพุทธคือการถวายทานซึ่งเป็นการเกื้อกูลพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่เพราะชีวิตของนักบวชนั้นอยู่ได้ด้วยศรัทธาคือข้าวน้ำปัจจัยสี่ที่ญาติโยมมีศรัทธาบริจาคเสียสละให้จะได้ทำหน้าที่ของผู้ประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลผู้ให้ก็ตั้งใจมีศรัทธาเต็มเปี่ยมในการให้ผู้รับก็ทำหน้าที่ของผู้รับโดยการทำหน้าที่ของผู้ประพฤติปฏิบัติให้สมกับฐานะที่ตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติศีล8ศีลอุโบสถศีล227อันนี้ก็ถือว่าหน้าที่ของพวกเราก็คือการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมญาติโยมก็มีทานมีศีลในเบื้องต้นอันนี้ก็ถือว่าเราได้มาสร้างทานบารมีศีลบารมีบางคนบางท่านก็มีโอกาสมาบวชเนกขัมมะถือศีลอุโบสถก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีในการออกบวชเนกขัมมะเพื่อเจริญสติปัญญาให้เพิ่มพูนศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะถ้าคนเรามีสติมีปัญญาศรัทธาก็เพิ่มพูนศรัทธาในการให้ทานศรัทธาในการรักษาศีลศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านบางคนบางท่านก็มีปัญญาก็ขยันให้ทานแต่ไม่มีปัญญาที่จะรักษาศีลบางคนก็มีปัญญาให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยแต่ไม่มีปัญญาในการสวดมนต์ภาวนาคือยังไม่เห็นความสำคัญในคนที่มีปัญญาพร้อมทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาก็ถือว่าเป็นการนำตัวเองเข้ามาสู่หลักของพระพุทธศาสนาคือหลักของการปฏิบัติกายวาจาใจของเรานั่นเองให้เข้าถึงซึ่งความสงบเพราะความสงบนั้นเป็นบ่อเกิดของปัญญาปัญญาของพุทธศาสนาก็คือปัญญาที่รู้จักความเป็นจริงว่าชีวิตของเรานั้นมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาเรียกว่าพระไตรลักษณญาณไตรก็คือ3ลักษณญาณก็คือญาณของเครื่องรู้ตามความเป็นจริงก็รู้จักอนิจจังคือความไม่เที่ยงชีวิตคนทุกคนตกอยู่ในความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มีความทุกข์อยู่ในนั้นอยู่ในความไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่ตัวตนเราบังคับไม่ได้ให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของเมื่อเราไม่ใช่เจ้าของเราก็ไม่ได้พระไตรลักษณญาณ
ผมพุทธศาสนาก็คือเรื่องของเราพุทธเจ้าสอนเรื่องของเรานี่แหละหลักการปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เข้าถึงความเป็นจริงก็คือความสงบมีความตั้งมั่นเมื่อเรามีความสงบเราก็สามารถจะพิจารณาเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของคนเรานั้นกำลังก้าวไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากการรออยู่ข้างหน้าจากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากบ้านจากเรือนจากสามีจากภรรยาจากลูกจากหลานจากญาติพี่น้องและจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองเนืองอันนี้เรียกว่าเราสร้างสติสร้างปัญญาของตัวเองให้เข้าถึงความเป็นจริงเพราะคนเรานั้นถ้ารู้ความเป็นจริงแล้วจิตใจนี้ก็มีความเบามีความสบายไม่ยึดไม่ติดนะเมื่อเราต้องจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเราไปพ่อจากเราไปแม่จากเราไปญาติจากเราไปหรือของที่เรารักจากเราไปมันก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกนี้ก็เป็นเหมือนกันหมดพิจารณาเห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละโลกนี้เกิดมาก็ต้องจากกันจบด้วยการจากถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดบ่อยๆทำบ่อยๆก็เกิดความเห็นความเข้าใจในหลักของความเป็นจริงนั้นคนเราที่เสียดายเสียใจเพราะเราไม่พิจารณาความเป็นจริงไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราเรายึดเอาไว้พ่อของเราแม่ของเราบ้านของเรากายนี้ของเราผมขนเล็บฟันหนังของเราเพราะมันไม่ใช่ขึ้นมามันเกิดอันตรธานหายไปก็เกิดความเสียดายเสียใจเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเกิดความอะไรอาวรณ์เกิดขึ้นทุกข์มันก็เกิดนะที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมะก็มีเท่านั้นเพียงแต่เราพิจารณาให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนั่นหลักของการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเพื่อเข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตเราจะได้ไม่ตกอยู่ตามหน้าของความหลงความไม่รู้ถ้าเราหลงแล้วเราก็หลงแก่หลงเกิดหลงเจ็บหลงตายอย่างนี้หลงดีใจหลงเสียใจคละเคล้ากันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงนั่นเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยตีแผ่ความเป็นจริงเป็นจริงของชีวิตของสัตว์โลกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการกระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคนไหนทําบุญคนนั้นก็มีความสุขคนไหนทําบาปคนนั้นก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบําเพ็ญบุญทําจิตให้ผ่องใสจิตที่ผ่องใสนั่นแหละมันทำให้เรามีความสุขจิตที่เศร้าหมองจิตที่ขุ่นมัวจิตที่เร่าร้อนเป็นจิตที่มีความทุกข์เหมือนบาปเหมือนอกุศลมันอยู่ในใจของเราดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามขจัดออกไปความไม่ดีในใจของเราเนี่ยความทุกข์ความกังวลความเศร้าหมองความขุ่นมัวความเร่าร้อนไปจากใจของสัมไอ้ปัญญาพิจารณาเห็นความเป็นจริงเห็นแล้วก็ปล่อยเห็นแล้วก็ละเห็นแล้วก็วางไม่ยึดไม่ติดไม่เก็บเอามาเป็นของเราอารมณ์ต่างๆเราก็ปล่อยหมดอดีตก็ปล่อยอนาคตก็ละอยู่กับปัจจุบันตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้รู้อยู่กับตัวเองเอากายของเราเป็นหลักปัจจุบันเนี่ยเห็นกายเห็นจิตของตัวเองอยู่เนืองเนืองถ้าเราทําได้อย่างนี้จิตที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละเป็นจิตที่เข้าสู่ความสงบระงับไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทางโลกก็สอนให้คิดถึงอนาคตนะวาดปรุงแต่งอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นอนาคตจะต้องเป็นอย่างนี้ผลสุดท้ายพอไม่เป็นดังนั้นก็เกิดความเสียอกเสียใจมีมากมายที่ไม่สมหวังเพราะความคิดว่าอนาคตของตัวเองจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ครอบครัวจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นงี้วาดมโนภาพเอาไว้พอมันไม่ได้ดังที่วาดเอาไว้ที่หวังเอาไว้ทุกข์มันก็เกิด
พระพุทธเจ้าไม่ให้คิดถึงตรงนั้นเอาปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าปัจจุบันดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีและไปสู่อนาคตที่ดีเพราะทั้งอดีตอนาคตเนี่ยไปจากปัจจุบันทั้งหมดนั้นพระเจ้าสอนให้เอาปัจจุบันเป็นหลักปัจจุบันคิดดีพูดดีทำดีอดีตก็ดีอนาคตก็ดีเพราะปัจจุบันเราทำดีตลอดคิดดีตลอดพูดดีตลอดให้คิดดีพูดดีทำดีจะทำช่วยให้เรานั้นมีความสุขให้คนที่คิดไม่ดีมันมีความทุกข์คิดรักคิดชังคิดโลภคิดโกรธคิดเกลียดมันมีแต่ความทุกข์ทั้งหมดนั่นเรื่องของพุทธศาสนาก็คือเรื่องของเรานี่แหละไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของคนอื่นบางคนเข้าใจว่าหลักธรรมเนี่ยมันเป็นหลักของพระหลักของนักปฏิบัติผู้อยู่วัดไม่ใช่มันอยู่กับทุกคนนี่แหละธรรมะนี่เป็นของทุกคนใครนำไปปฏิบัติคนนั้นก็มีความสุขถ้าเราต้องการความสุขเราก็เอาไปปฏิบัติมีทานมีศีลมีภาวนาอยู่บ้านก็มีอยู่ที่ไหนก็มีจิตใจของเราก็เจริญขึ้นสติเราก็มากขึ้นสมาธิเราก็มั่นคงปัญญาเราก็รู้เท่าทันอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางไม่เก็บเอามาคิดนึกไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์ฝังจิตฝังใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองคนที่รู้เท่าไม่ทันอารมณ์ตัวเองก็ปรุงแต่งอยู่ตลอดเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดคิดไม่หยุดคิดไปคิดมาเครียดเครียดหนักๆเข้าก็ทนไม่ได้หาทางออกผิดๆไปฆ่าตัวตายไปทำร้ายคนอื่นนี่เขาเรียกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดศีลขาดธรรมความสุขก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์ตัวเองก็ทุกข์คนอื่นก็พลอยทุกข์ไปด้วยครอบครัวสังคมมันตามมาเป็นผลของความที่เราไม่ปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้สงบอันนี้แหละถือว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมชาวพุทธเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ห่างเหินจากการประพฤติปฏิบัติบางคนขยันให้ทานก็บอกบุญที่ไหนทำอะไรที่ไหนทำหมดแต่ไม่รักษาศีลไม่ภาวนาให้ทานอย่างเดียวปัญญามันไม่เกิดมันยังละทุกข์ไม่ได้แก้ทุกข์ไม่ได้ทุกข์มันอยู่ที่ไหนทุกข์มันอยู่ที่ใจเราต้องแก้ใจของเราใจที่มันมีความโลภความโลภความโลภทำให้เกิดทุกข์ความโกรธทำให้เกิดทุกข์ความหลงทำให้เกิดทุกข์มันอยู่ในใจเราหมดเลยทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในใจของเราทุกคนคิดเมื่อไรนึกเมื่อไรปรุงแต่งเมื่อไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นนั้นคนเราจึงพยายามที่จะออกจากทุกข์แต่ออกในทางที่ผิดนะเพราะเราไม่รู้จักว่าเหตุของทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนเราหาเหตุมันไม่เจอหาทางออกมันไม่ได้ก็ไปออกในทางที่ผิดอันนี้เขาเรียกว่าเราไม่พิจารณาไม่ใช่สติใช้ปัญญาของเราพิจารณาความเป็นจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนนั่นเราจึงตกอยู่ในโมหะคือความหลงความไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็กลายเป็นคนหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงอยู่นี่แหละไปไหนไม่ได้มันคนพายเรืออยู่ในอ่างพายเรืออยู่ในทะเลหาฝั่งไม่เจอมันมองไม่เห็นฝั่งเพราะเราขาดสติขาดปัญญาขาดความรู้ขาดความเข้าใจในการดูแลตัวเองกำจัดทุกข์ออกไปเราก็ไม่สามารถจะทำได้ทั้งที่ทุกข์นั้นมันอยู่กับเราอยู่ในใจเรานี่เองเราเนื่องว่ามันอยู่ข้างนอกที่จริงมันไม่ใช่เวลาเราโกรธใครเนี่ยเรานึกว่าความโกรธมันอยู่ข้างนอกเราฆ่าเขาว่าความโกรธมันหายมันก็ไม่หายพอเราเจอใครพูดไม่ถูกหูอีกทำไม่ถูกใจอีกก็โกรธอีกเราฆ่าคนทั้งโลกนี่ให้หมดในความโกรธไม่ได้หมดเลย
ก็ยังอยู่เต็มหมดนะแต่ถ้าฆ่าความโกรธเราได้เราไม่ต้องฆ่าใครฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนให้ฆ่าความโกรธที่ตัวเองไม่ต้องไปคิดฆ่าใครฆ่าความโกรธที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นสุขทั้งตัวเองสุขทั้งครอบครัวสุขทั้งสังคมที่เราอาศัยอยู่คือไม่เบียดเบียนกันแล้วพระเจ้าฆ่าความโกรธได้แล้วพระอรหันต์ฆ่าความโกรธได้แล้วไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครไม่ให้ร้ายใครมีแต่เมตตามีแต่ความรักไปที่ไหนก็มีความสุขเพราะให้แต่ความรักให้แต่ความเมตตาให้แต่ความสงสารอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลไม่คิดจะเบียดเบียนสังคมก็อยู่อย่างมีความสุขนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่พระเจ้าทรงสอนว่าเราต้องดำเนินให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราแล้วความสุขต่างๆก็จะตามมาตัวเองก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขมันที่มันหาความสุขไม่ได้เพราะเรายังฆ่าความโกรธในตัวเองไม่ได้ฆ่าความโลภที่ตัวเองไม่ได้ยังมีความโลภความอยากได้อยากเป็นอยากเห็นอยากมีพร้อมเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากเป็นอยากได้บ้านโตๆอยากได้รถใหญ่ๆอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งอยากได้ครอบครัวเห็นอะไรก็มีความอยากไปหมดพอมีความอยากก็ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนความอยากมันพาไปบางทีไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลเพื่อให้ได้มาไปเบียดเบียนเข้ามาไปจี้ไปปล้นไปฆ่าไปเอาของเข้ามาอยากได้มันเกิดความเดือดร้อนหมดเลยเพราะอะไรเพราะตกอยู่ตามหน้าของความอยากดับความอยากไม่ได้ละความอยากไม่ได้เราไม่เคยเห็นเลยความอยากที่มันเกิดขึ้นในใจของตัวเองมันก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์สร้างความทรมานคนที่ฆ่ากันเบียดเบียนกันเนี่ยเพราะดับความอยากไม่ได้มีความอยากมีความต้องการเห็นอะไรก็อยากได้อยากต้องการอยู่ตลอดถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีการยื้อแย่งมีการเอารัดเอาเปรียบมันเกิดขึ้นสังคมเราก็อยู่อย่างหาความสุขหาความเจริญไม่ได้ถ้าเราเชื่อพุทธเจ้าดับความอยากพอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้ความสุขมันก็เกิดสุขจากการพอเพียงพอดีถ้ามีความพอในใจแล้วไม่ต้องทะเยอทะยานเห็นเขามีรถเราก็ไม่ต้องอยากมีก็ได้เราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเห็นเขามีบ้านใหญ่ๆโตๆเราก็ไม่ต้องมีแค่นี้ก็พอแล้วกันแดดกันลมกันฝนนอนสบายไม่ต้องเดือดร้อนความทุกข์มันก็ไม่เกิดมันเกิดเพราะเราไม่พอมีแค่นี้ไม่พออยากได้มากกว่านี้มีร้อยอยากได้ล้านมีล้านอยากได้มากกว่านั้นก็ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเพราะความอยากมันผลักดันอยู่ตลอดเวลาพอกระเสือกกระสนดิ้นรนมาก็บางทีก็ไปเอามาในทางที่ผิดไปชอบไปโกงไปคอร์รัปชันบางคนถึงกระจี้กระปล้นเห็นไหมคาเจ้าทรัพย์เลยเขาอยากได้ของเขาไม่ให้ในค่าเลยท่านมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมากมายมันเป็นสาเหตุที่เราไม่ศึกษาธรรมะไม่เอาธรรมะไปใช้ศีลห้าเนี่ยสีเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลเป็นผู้มีความสุขข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากข้อสองไม่ลักไม่ขโมยไม่เอาของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตยกให้ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆก็ตามถ้ายังมีเจ้าของอยู่ก็ไม่ควรไปเอาของเขามาไม่ผิดสามีภรรยาคนอื่นไม่ผิดภรรยาสามีคนอื่นไม่ผิดลูกก็ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่นะจะมีคู่ครองก็ต้องพ่อแม่ต้องยินยอมอนุญาตยกให้ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามตามหลักธรรมนะถ้าจะมีประเพณีสู่ข
พ่อแม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนั่นตามศีลตามธรรมไม่ผิดศีลข้อที่สามที่จริงเขาวางไว้หมดแล้วหลักของความสุขแต่เราไม่ได้ใช้เราใช้แต่ความถูกใจไม่ได้ความถูกต้องคนเราลืมความถูกต้องหมดประเพณีที่ดีงามก็ไม่ได้ใช้ก็เลยเป็นปัญหาสังคมพ่อแม่ไม่รู้เรื่องไม่มีใครรับรู้พอมีปัญหาขึ้นมาก็ไม่มีใครช่วยได้ไม่มีใครช่วยแก้ปัญหาได้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความต้องการเพราะความอยากมุสาพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระบอกไว้หมดแล้วห้ามพูดแล้วมันเดือดร้อนพูดแล้วมันมีปัญหาพูดแล้วมันทำให้คนอื่นฟังแล้วไม่รื่นหูคือคำหยาบคำไม่สุภาพมันมีไว้หมดในศีลสุราเมรัยการดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดของอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้สติของเราเลอะเลือนไหลหลงเป็นข้อห้ามหมดแต่พวกเราก็ยังไปเสพไปดื่มไปทานกันอยู่ทุกวันที่มีปัญหามากก็คือการดื่มสุราพอดื่มแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์เสพยาเสพติดพอเสพเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วคุมตัวเองไม่ได้ฆ่าเขาก็ได้ลักทรัพย์เขาก็ได้ผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้โกหกก็ได้พูดคำหยาบก็ได้ทำได้ทุกอย่างทำได้หมดเลยแล้วมีปัญหาทุกวันนี้โยมตามหน้าหนังสือพิมพ์คนเราพอดื่มเหล้าดื่มเบียร์เข้าไปเพื่อนกันก็ไม่รู้จักกันทะเลาะกันไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครคุมตัวเองไม่ได้แม้แต่ตัวเองก็จำไม่ได้แล้วเราก็ยังไปหลงยินดีไปดื่มไปทานไปเสพยาบ้ายาไอยามันเกิดโทษทั้งนั้นเลยโยมไม่ใช่โทษเฉพาะตัวเองมันเกิดโทษต่อสังคมครอบครัวเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนมันยุ่งไปหมดเลยโยมวุ่นวายไปหมดงั้นคนมีศีลห้าเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เข้าไปใกล้ไม่ไปเสพไม่ไปแตะไม่ไปต้องก็มีความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาให้ไม่ทะเลาะเบาแว้งไม่เกลียดไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาอยู่กันอย่างสงบสุขสันติสุขทบราฆ่าฟันโจรขโมยไม่มีจี้ปล้นไม่มีมันมีความสุขมากโยมแต่เราไม่ใช้กันของดีไม่เคยเอาไปใช้เลยพยายามพูดอยู่เสมอว่าศีลเป็นเรื่องสำคัญศีลห้าเนี่ยเป็นองค์ประกอบของมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องมีศีลห้าไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาดังนั้นคนเราทุกวันนี้อยู่ด้วยการเบียดเบียนกันในครอบครัวในสังคมเบียดเบียนตัวเองด้วยครอบครัวด้วยสังคมด้วยมีปัญหาทุกวันโยมไปสืบสาวเราเรื่องก็ได้ต้นตอมาจากการผิดศีลผิดธรรมดังนั้นเลยไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขผิดศีลแล้วยังไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขอีกเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรชอบดูกันละเล่นเที่ยวกลางคืนเกียจคร้านทำการงานอบายมุขหกเนี่ยมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมไม่ควรเข้าไปใกล้คนเราก็โอ้โหนิยมชมชอบในที่ไหนเขาห้ามเนี่ยคนมักชอบเพราะอะไรเพราะมันถูกใจกิเลสกิเลสมันชอบความโลภความโกรธความหลงมันชอบนะคนเราเนี่ยมันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ชวนคำเดียวแล้วไปเลยโยมไม่ได้คิดเลยว่าผลเสียมันคืออะไรจะชวนไปเที่ยวชวนไปเล่นการพนันชวนไปเป็นนักเลงไปหมดเพราะอะไรเพราะกิเลสมันชอบเราตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเราก็เลยชอบไปด้วยชอบคบเพื่อนอย่างนั้นคบคนชั่วเป็นมิตร
เพื่อนดีๆก็ไม่คบนั้นการคบกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมมันเป็นสิ่งสำคัญที่พุทธเจ้าบอกไว้อาเสวนาจะพาลานังคบคนผ่านคนผ่านก็หาพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลคบคนก็ต้องเลือกนะเรียกว่าคนนั้นเป็นคนดีไหมพาเราให้พ้นจากความหายนะไหมให้พาเราไปเสื่อมชื่อเสียงย่อยยับนะวงตระกูลย่อยยับไม่ใช่นะต้องพาเราไปสู่ที่เจริญหาศีลหาธรรมนำความสุขมาให้นั่นแหละก็เรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณธรรมคบบัณฑิตบัณฑิตของพระพุทธเจ้าหมายผู้รู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ว่าบาปไม่ควรทำบุญควรทำก็แนะนำเพื่อนว่าเออบาปจะไปทำนะไม่เคยชักจูงไปทำในความไม่ดีอะไรที่เป็นของไม่ดีไม่เคยแนะนำห้ามไว้เพื่อนอย่าไปทำเพื่อนคิดจะทำก็ห้ามว่าอย่าทำนะมันเป็นบาปนะมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษเราชักจูงกันมาทำบุญดีกว่าให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนานี่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนดีกัลยาณมิตรที่ดีนำพาความเจริญมาฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคบเหมือนกันคนเราเดี๋ยวนี้คบกันง่ายแล้วก็พากันไปนั้นอบายมุขเที่ยวกลางคืนไปตามคลับตามบาร์ไปกินเหล้ากินเบียร์ผลสุดท้ายก็นำความเสื่อมเสียเดือดร้อนมาให้เห็นไหมคนก็ไปทะเลาะกันตรงนั้นแหละไปฆ่ากันตรงนั้นแหละพอเมาได้ที่แล้วก็เอามึนได้ที่แล้วก็เอาใครชวนไปทำอะไรทำได้หมดฆ่าเขาก็ได้จี้ปล้นเขาก็ได้สร้างความเดือดร้อนได้ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่คนเราก็ยังวกวนเข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นนี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันว่าชาวพุทธเราสติปัญญาเราไม่ได้เสริมสร้างพัฒนาตัวเองนะตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากความอยากตัวนี้มันนำพาความเดือดร้อนมาให้มันไม่ได้อยากในทางที่ดีมันอยากในทางที่ไม่ดีนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามฝึกฝนตนเองมาวัดก็มาหัดฝึกตัวเองนั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติสติคือตัวรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรใครควรก่อนคิดใครควรก่อนพูดใครควรก่อนทำนั่นแหละความเดือดร้อนมันก็จะน้อยลงความผิดพลาดความพลั้งเผลออะไรมันก็จะหายไปอารมณ์ชั่ววูบชั่ววาบก็จะไม่เกิดขึ้นการทำผิดก็ไม่ตามมาทุกโทษก็ไม่เกิดเพราะเรามีสติตัวรู้มีปัญญาตัวละบาปสิ่งที่ไม่ดีละออกให้หมดความคิดที่ไม่ดีการพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีเราพยายามละออกไปเอาแต่สิ่งที่ดีๆคำพูดที่ดีความคิดที่ดีการกระทำที่ดีเนี่ยพยายามนำไปไว้ในกายในใจของเราไอ้สิ่งที่ไม่ดีเอาออกไปทิ้งมันไปสลัดมันออกไปแต่เราต้องเห็นก่อนเห็นความคิดที่ไม่ดีก่อนว่ามาคิดเนี่ยคิดจะโกรธเขาคิดจะเกลียดเขาคิดจะเอาของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีคิดจะเอารัดเอาเปรียบคิดจะเอาสิ่งต่างๆมาเป็นของตัวเองเนี่ยมันเป็นความคิดไม่ดีความคิดที่ดีก็คือคนที่เสียสละคนที่รู้จักแบ่งปันคนเราต้องอยู่ด้วยการให้ไม่ได้อยู่ด้วยการเอาสังคมจึงจะมีความสุขพ่อแม่ให้ลูกสามีให้ภรรยาลูกให้พ่อแม่สังคมให้กันเนี่ยโยมมันมีความสุขมากเจอหน้ากันก็เป็นผู้ให้ให้อะไรไม่ได้ก็ให้รอยยิ้มให้ความรักให้ความเมตตาเท่านั้นเองสังคมก็มีความสุขแล้วเราต้องการอะไรมากเราทำได้หมดโยมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เหลือบ่าฝ่าแรงทุกคนทำได้เป็นผู้ให้มันจะคิดจะเป็นผู้เอาเจออะไรก็คิดจะเอาอย่างเดียวลองหัดเป็นผู้ให้มาเถอะโยมแล้วมันมีความสุขมากนะไปที่ไหนก็เป็นผู้ให้
เหมือนเราจะนั่งเนี่ยมีที่อยู่หน่อยเนี่ยแบ่งกันนั่งเราไม่เป็นเจ้าของคนเดียวเขาก็มีความสุขแล้วแค่เราแบ่งให้เขานิดเดียวเราก็มีความสุขแล้วไม่ต้องทำอะไรมากต่างคนต่างให้คนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยสังคมนี้ก็มีความสุขนะที่มันไม่มีความสุขเพราะคนเราคิดจะเอาไม่คิดจะให้ฉันนั่งแล้วฉันก็ไม่ให้ใครอันนี้ของฉันฉันก็ไม่ให้ใครมันยึดไม่หมดไม่ยอมให้ใครเลยผลสุดท้ายตัวเองก็เอาไปไม่ได้ห่วงไว้เก็บไว้ก็เอาไปไม่ได้ถึงเวลาก็ต้องจากไปหมดไม่มีใครไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างเดียวผมสักเส้นฟันสักซี่ก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของถ้าเกิดมาก็ห่วงแทบเป็นแทบตายให้ใครไม่ได้ผลสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้เนี่ยเพราะความหลงความไม่รู้พระเจ้าทรงสอนไม่ให้เป็นผู้ให้เริ่มต้นได้เป็นผู้ให้นะให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารให้อภัยเนี่ยไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาให้แล้วมีความสุขมากคนเราก็ไม่ให้การให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสังคมที่อยู่ร่วมกันให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครมันให้ไม่ยากโยมที่มันยากเพราะเราไม่ให้ไม่คิดจะให้เก็บมันไว้ฝังแน่นไว้คนนี้เราเกลียดคนนี้เราโกรธอยากจะให้เขาเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดในทางที่ไม่ดีตลอดให้ความคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองมันก็ทำให้ตัวเองเป็นคนไม่ดีเราไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีเพราะความคิดไม่ดีเข้าไปอยู่ปั๊บเรากลายเป็นคนไม่ดีทันทีคิดทำร้ายเขาคิดประทุษร้ายเขาแล้วตัวเองก็เป็นคนที่ประทุษร้ายคนอื่นทางความคิดทางการกระทำทางคำพูดถ้าเป็นเราเราอยากให้คนอื่นก็ทำอย่างนั้นกับเราไหมเราอยากให้คนอื่นก็พูดดีกับเราทำดีกับเราคิดดีกับเราแต่เราไม่เคยทำดีกับใครเลยไม่เคยพูดดีกับใครเลยไม่เคยคิดดีกับใครเลยจะอยากให้คนอื่นก็ทำดีกับเราคิดดีกับเราพูดดีกับเรานี่เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาเราต้องหัดเป็นคนเสียสละสิเราอยากให้คนอื่นเขารักเราเราต้องรักคนอื่นเขาก่อนเราอยากให้คนอื่นพูดดีกับเราเราก็พูดดีกับคนอื่นเขาก่อนแค่นั้นเองทุกอย่างก็จะดีคิดดีพูดดีทำดีความดีนั้นก็ตอบแทนเราลองสิโยมเราลองพูดกับคนอื่นลองพูดดีกับเขาเขาก็พูดดีกับเราเจอหน้าสวัสดีเขาก็ยกมือสวัสดีเราตอบเราถ้าเจอหน้าด่าเขาเนี่ยเขาจะสวัสดีเราไหมไม่มีหรอกโยมเขาก็ด่าตอบมานั่นแหละคือผลกระทบแต่เราไม่รู้ไม่รู้ตัวเองแล้วเราไม่ได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอตัวเองเคยคิดยังไงก็คิดอยู่อย่างนั้นเคยทำยังไงก็ทำอยู่อย่างนั้นไม่เคยพัฒนาให้ความดีมันปรากฏในกายในใจของเราให้เป็นคนคิดดีพูดดีทำดีนั้นสังคมเราในทุกวันเนี่ยมันขาดคนดีอยู่คนเก่งมีเยอะละเรียนเก่งทำการงานเก่งคนเก่งนี่มีมากมายแต่หาคนดีไม่ได้คนดีหายากคิดดีพูดดีทำดีนี่หายากเต็มทีบางคนเรียนเก่งแต่ก็เอามาโกงกินเอามากอบโกยไม่เสียสละไม่แบ่งปันไม่ให้ใครเลยเอาแต่พวกพ้องตัวเองเห็นไหมมีเยอะแยะมากมายในสังคมนั่นก็เรียกคนเก่งแต่ไม่ใช่คนดีแล้วคนดีมันหายากในสังคมปัจจุบันคนไหนมีศีลมีธรรมคนนั้นจึงว่าเป็นคนดีซึ่งหายากในโลกนี้เหลือน้อยลงน้อยลง
มีแต่คนเก่งเพิ่มขึ้นข้าก็เก่งเองก็เก่งผลสุดท้ายแล้วเก่งก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ข้าต้องเก่งมากกว่าเอาความเก่งมาอวดกันผลสุดท้ายก็ช่วยใครไม่ได้แม้แต่ตัวเองก็ช่วยไม่ได้ความเก่งท่านคนเราทุกวันเนี่ยมันขาดตรงนี้เองโยมขาดตรงศีลตรงธรรมนี่เองเราไม่มุ่งมั่นในการเอาศีลเอาธรรมไปประดับตกแต่งกายใจของเราอย่างอื่นเราตกแต่งได้หมดเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับเราหาของสวยๆงามๆมาสวมใส่ประดับเพื่อให้มันดูสวยงามแต่กายใจของเราเนี่ยไม่เคยประดับหาเครื่องประดับที่มันดีงามเลยความคิดดีๆคำพูดดีๆการกระทำที่ดีๆเราไม่เคยเอาไปใส่ไว้เลยมันขาดคุณสมบัติสมบัติของความเป็นผู้ดีผู้ดีไม่ได้อยู่ที่ฐานะมันอยู่ที่กิริยาวาจาการกระทำความคิดคิดดีพูดดีทำดีนั่นเรียกผู้ดีนั้นสังคมเราต้องการคนที่เป็นคนดีคนดีของครอบครัวคนดีของสังคมคนดีของโลกใบนี้แล้วคนเราทำไมเบียดเบียนกันมีศีลไม่ทำไม่มีการลบลาฆ่าฟันกันโยมไม่ต้องแย่งไม่ต้องชิงมีอะไรก็เกื้อกูลกันแบ่งปันกันคนมีมากก็ให้คนมีน้อยคนมีน้อยก็สงเคราะห์ผู้ที่เขาให้มาก็ถือว่าช่วยกันสงเคราะห์ถนอมน้ำใจกันนะสังคมทุกวันมันเหือดแห้งหายไปหมดเพราะศีลธรรมมันขาดแคลนในสังคมชาวพุทธจึงต้องเน้นจึงต้องพูดจึงต้องให้โยมมาศึกษาปฏิบัติและธรรมะนี่มันจะทำให้คนนี่เป็นคนที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมนุษย์ต้องมีศีลห้าอย่างน้อยถ้าขาดศีลห้าความเป็นมนุษย์ก็หมดตัวเป็นมนุษย์แต่ใจไม่เป็นใจเป็นสัตว์เดรัจฉานใจเป็นเปรตใจเป็นอสุรกายใจเป็นยักษ์เป็นมารมันเป็นแต่กายใจไม่ได้เป็นการกระทำคำพูดความคิดไม่ได้เป็นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์โสคือมนุษย์ที่ใจสูงไม่ได้เป็นที่กายใจมันเป็นด้วยเป็นมนุษย์ด้วยไม่เบียดเบียนใครไม่คิดจะไปข่มเหงรังแกใครให้ทำให้ใครเดือดร้อนนี่คือความเป็นมนุษย์ไม่เห็นสัตว์เดรัจฉานมันเจอหน้ากันมันก็ทำร้ายกันเห็นไหมสุนัขเจอหน้ากันมันก็กัดกันมันไม่รู้จักกันหรอกเราเป็นมนุษย์จะเอาอย่างสัตว์เลยเจอหน้าก็ทะเลาะกันเบียดเบียนกันนี่เขาเรียกว่าเราไม่รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้แล้วก็บอกมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐและคำว่าประเสริฐมันอยู่ตรงไหนไม่รู้มันอยู่ที่การกระทำคำพูดความคิดเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาแล้วก็เสียดายที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วชาติหนึ่งแล้วโอกาสเป็นมนุษย์ของเราไม่ได้มีง่ายโยมตอนนี้ก็มนุษย์ใครก็เกิดได้ใครก็เป็นได้ไม่ใช่มนุษย์ต้องมีศีลมีธรรมได้มาจากศีลธรรมเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกายอาการ32เนี่ยเขาเรียกว่าเรามาจากบุญเก่าที่เราสร้างมาเราสะสมมาเพราะมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ก็มีเยอะเห็นไหมหูหนวกตาบอดบ้าใบพิกลพิการง่อยเพี้ยเสียขาปัญญาอ่อนเยอะนั่นแหละเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ได้มาจากบาปอยากเป็นมนุษย์แต่ทำบาปไปมากบาปมันให้ผลเกิดมาก็ทนทุกข์ทรมานบางคนโอ้โหแสนสาหัสเกิดมาแล้วช่วยตัวเองไม่ได้เลยเป็นภาระของครอบครัวเป็นภาระของสังคมต้องวอนให้คนนู้นช่วยคนนี้ช่วยประกาศหาคนช่วยอยู่ตลอดเห็นไหมเราได้พิจารณาบ้างไหมว่าทำไมเขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารวยสวยมีสติปัญญาเกิดในตระกูลที่ดีมีทรัพย์สมบัติมีข้าทาสบริวารมียศมีตำแหน่ง
ก็ทำของเขาไว้อยู่เขาเคยให้ทานไว้เขาเคยรักษาศีลไว้เขาเคยสวดมนต์ภาวนาไว้ผลบุญที่เขาทำเอาไว้มันหนุนนำให้เขาเกิดมาในภพภูมิที่ดีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทำอะไรก็สำเร็จคิดอะไรก็สมหวังแต่บางคนเกิดมาแล้วคิดอะไรก็ไม่เคยสมหวังเลยไม่เคยสำเร็จเลยบางคนที่กินไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นอนไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่มีไม่เคยให้ไม่เคยบริจาคไม่เคยเสียสละไม่เคยแบ่งปันนั่นแหละที่เห็นว่าคนเราที่ต่างกันนะมาจากบุญธรรมกรรมแต่งเขาทำของเขาไว้อยู่ไม่มีใครทำให้เขาบางคนก็อดมื้อกินมื้อบางคนก็อดหลายมื้อกว่าจะได้กินสักมื้อหนึ่งถ้าเรานี่โชคดีอยู่เกิดมาแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างขาดอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือขาดสติขาดปัญญาที่เรากำลังฝึกฝนอยู่เนี่ยมาวัดก็มาฝึกฝนสติปัญญาทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะสร้างบารมีบารมีคือการสร้างคิดแล้วไม่สำเร็จหรอกโยมมันต้องลงมือทำถึงจะสำเร็จมันเอาหิวข้าวหิวน้ำอันนึกมันไม่สำเร็จอะไม่หายหิวมันต้องลงมือหาลงมือทานมันจึงจะหายหิวต้องมีองค์ประกอบคิดอย่างเดียวสำเร็จไม่ได้มันเอาไปไหว้พระขอพรขอให้ฉันรวยดีเต้แต่ไม่ทำมาหากินเลยนั่งอยู่เฉยๆรวยไหมโยมไม่มีทางไปขอพรอ้อนวอนไม่สำเร็จมันต้องลงมือทำสร้างบารมีพุทธเจ้าสร้างตั้งสี่อสงไขยกว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสี่อสงไขยกำไรแสนมหากาพย์คือยาวนานมากเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดในภพภูมิต่างๆนับไม่ถ้วนเกิดมาเพื่อสร้างบารมีบารมีสิบทัศน์ทานศีลภาวนาเนกขัมมะปัญญาสัจจะอธิษฐานโอเบขาเมตตาบารมีสิบทัศน์ที่เราเคยสวดพระพุทธเจ้าทำมาสมบูรณ์หมดแค่ทำชาติเดียวยมทำจนนับชาตินับภพไม่ถ้วนกว่าจะได้เต็มจึงจะได้มาตรัสรู้ไม่ใช่อธิษฐานแล้วได้อธิษฐานแล้วตั้งจิตอธิษฐานแล้วต้องลงมือปฏิบัติให้ได้ให้ครบถ้วนจึงจะสำเร็จนั่นแหละเราไปดูสิโยมไปศึกษาดูว่าบารมีที่พุทธเจ้าทรงสร้างเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเรามาถึงก็อธิษฐานบอกขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จทีเถอะสำเร็จไหมโยมไม่มีทางไม่ลงมือทำไม่สำเร็จแม้แต่ลงมือทำแล้วถ้ายังไม่พร้อมด้วยเหตุปัจจัยต่างๆก็หาความสำเร็จไม่ได้มันเราจะทานข้าวเนี่ยเราไม่มีหม้อหรือเวลามีหม้อไม่มีข้าวไม่มีน้ำมันจะหุงได้หุงข้าวได้ไหมทำให้ข้าวนั้นสุกได้ไหมไม่ได้ทำให้มันสำเร็จไม่ได้มันต้องพร้อมทุกอย่างหม้อก็ต้องมีไฟก็ต้องมีน้ำก็ต้องมีข้าวก็ต้องมีมันจึงจะสำเร็จนั่นแหละคืออุปกรณ์เครื่องมือทำให้เกิดความสำเร็จจะถามว่าเรามีไหมมีพร้อมกายก็มีใจก็มีวาจาก็มีทำได้แล้วแต่ไม่ได้ทำมันจึงไม่สำเร็จได้แต่คิดอย่างเดียวได้ปรารถนาอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือปฏิบัติท่านพุทธเจ้าจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะสำเร็จได้ต้องอาศัยการทำนะทานจะดีศีลจะดีภาวนาจะดีเป็นของดีเราต้องทำให้เกิดมันจึงจะสำเร็จเรารู้ว่าทานดีการให้ทานเป็นของดีแต่เราไม่ให้แล้วความดีมันจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดเรารู้ว่าศีลดีทำแล้วดีแต่เราไม่ทำไม่ปฏิบัติศีลห้าไม่มีแล้วมันจะดีตรงไหนโยมความดีมาอยู่ตรงไหนเราค้นหาความดีไม่เจอเพราะเราไม่ได้ทำไม่ได้สร้างสติเป็นของดีปัญญาเป็นของดีสมาธิเป็นของดีแต่เราไม่ฝึกฝนเลยนั่งไม่มีสติเดินไม่มีสตินอนไม่มีสติกินไม่มีสติทำอะไรขาดสติหมดเลยไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไร
จะถามว่ามันได้ผลไหมมันไม่มีผลอะไรเลยนั้นการประพฤติปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยหลักก็คือการปฏิบัติที่สอนไว้เนี่ยสอนให้ปฏิบัติไม่สอนให้รู้ให้จดให้จําแต่สอนให้ลงมือปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นทานศีลภาวนาในกรรมะออกบวชออกปฏิบัติขัดเกลาจิตใจออกจากบ้านจากเรือนนะหัดออกมาก่อนที่เราจะออกจริงๆจากกันจริงๆมันจะได้ไม่มีทุกข์เพราะไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นหมดจากบ้านจากเรือนจากลูกจากหลานจากญาติพี่น้องจากหมดคนที่เราคุ้นเคยจากหมดนั้นเราก็ต้องพิจารณาที่ตัวเราท่านคนทุกวันนี้ก็อาศัยการฟังแล้วก็ไม่ปฏิบัติฟังแล้วก็เลยไปฟังแล้วก็ผ่านไปพระพูดพระเทศพระสอนถามว่าเข้าใจไหมคำว่าเข้าใจคือมันเข้าไปอยู่ในใจเราไหมที่ท่านสอนที่ท่านพูดเนี่ยเราจำอะไรได้บ้างถ้าจำไปแล้วเอาไปปฏิบัติได้ไหมสักข้อนึงก็ยังดีสักส่วนนึงก็ยังดีเราเคยไหมของดีที่ท่านให้เนี่ยพระเจ้าให้แก่เราเนี่ยเราไปปฏิบัติบ้างไหมถามตัวเองถ้าเราไม่ปฏิบัติมันไม่มีค่ามีประโยชน์อะไรเลยมันก็เหมือนพระไตรปิฎกที่อยู่ในตู้นั่นแหละโยมมันก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่มีประโยชน์ถ้าคนไม่อ่านไม่ปฏิบัติมันก็อยู่อย่างนั้นนะโยมมันก็ไร้ค่ามันเรามีเงินมีทองแต่เราไม่ใช้เราเก็บมันไว้เฉยๆมันมีค่าไหมโยมเงินที่เก็บไว้นะไม่มีค่าหรอกมันมีค่าต่อเมื่อเราไปใช้เอาไปแลกเอาไปเปลี่ยนเอาไปซื้อเอาไปขายมันจึงมีค่าขึ้นมาถ้าอยู่เฉยๆมันไม่มีค่าหรอกไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนกันเรารู้ว่าของดีแล้วเราไม่ไปใช้เก็บมันไว้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีค่าอะไรเลยจะเป็นแก้วแหวนเงินทองสติปัญญาของเราก็เหมือนกันเรารู้ว่ามันมีค่าแต่เราไม่เคยเอามาใช้เลยสติเราก็มีแต่เราไม่เคยฝึกเลยสมาธิเราก็มีเราไม่เคยฝึกเลยปัญญาเราก็มีเราไม่เคยใช้เลยเสียดายโยมของดีไม่เคยใช้เลยเก็บไว้หมดเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้มันก็เกิดโทษมันใช้ไม่ได้มันต้องฝึกฝนอบรมบ่อยๆทำบ่อยๆเกิดความเชี่ยวชาญชำนิชำนาญในการใช้มันนักรบก็ต้องฝึกอยู่เรื่อยเห็นไหมฝึกการต่อสู้ฝึกการใช้อาวุธเขาจึงจะเวลาฉุกเฉินขึ้นมาก็ใช้ได้เลยแต่คนไม่ฝึกนี่มันใช้ไม่ถูกไม่รู้จะใช้อย่างไรมันต้องอาศัยการฝึกฝนทำบ่อยๆสติต้องมีบ่อยๆสมาธิต้องมีบ่อยๆปัญญาต้องมีบ่อยๆมีประจำนั่งยืนเดินกินนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้ต้องมีอยู่ตลอดเอาไว้ใช้ใช้ได้ทุกขณะเลยนั่งก็ใช้ได้ยืนก็ใช้ได้นอนก็ใช้ได้เพราะเราไม่รู้ว่ากิเลสตัณหามันจะเข้ามาตอนไหนตอนเรายืนมันก็มาได้ตอนเรานอนมันก็มาได้ตอนเรากินมันก็มาได้ตอนเราทำอะไรอยู่มันก็เข้ามาได้ถ้าเราขาดสติปัญญาเราก็รู้ไม่ทันไม่สามารถระงับยับยั้งได้นี่แหละต้องฝึกฝนอบรมอยู่ตลอดงั้นการมาวัดของเราเนี่ยมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อว่าเราเข้ามาวัดวัดอยู่ที่ไหนวัดอยู่ที่กายวาจาใจของเราเรียกว่าวัดไงคือมาวัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงในกายในใจของเราเนี่ยนี่เรียกมาวัดแต่มาแล้วไม่ได้วัดคือไม่เรียนรู้เลยความโลภก็ไม่เห็นความโกรธก็ไม่เห็นความหลงก็ไม่เห็นเรียกว่าเข้าไม่ถึงวัดมาแต่เพียงวัตถุยอมเข้าถึงแต่เพียงวัตถุโบสถ์ศาลาวิหารการทำไม่ได้ถึงเลยไม่รู้ว่าวัดอยู่ตรงไหนวัดอยู่ที่กายวาจาใจของเรานี่เขาเรียกเข้าวัด
เข้ามาแล้วก็วัดได้ทันทีว่าวันนี้เราเข้ามาแล้วกิเลสเราเบาบางไหมความโลภเราที่เคยหนาแน่นอยู่เนี่ยมันเบาบางไปมั่งไหมมันเอาออกกำจัดได้แค่ไหนความโกรธที่มีอยู่ในใครพูดเราโกรธพูดไม่ดีกับเราเนี่ยมันยังลงเหลืออยู่เท่าไหร่คนนั้นพูดไม่ดีกับเราคนนั้นว่าไม่ดีกับเราเรายังมีความโกรธอยู่ไหมความหลงความไม่รู้กายรู้ใจเรายังมีอยู่ไหมนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ยังมีไหมนี่เรียกวัดเข้าถึงวัดอยู่มาแล้วเข้าถึงวัดถ้าไม่งั้นไม่ถึงเข้าเท่าไรก็ไม่ถึงก็จึงว่ามาวัดเนี่ยก็เรียกมาวัดฉะนั้นคนเราทั้งหลายนี่คำว่าเข้าวัดหรือมาวัดนะเราไม่เข้าใจแล้วก็มาเนี่ยมาที่โบสถ์เนี่ยถึงวัดแล้วมาที่ศาลาในถึงวัดแล้วได้มากราบพระไหว้พระถึงวัดแล้วไม่ใช่อยู่ไม่ถึงวัดมันอยู่ที่เรากายวาจาใจเรานี่แหละเราต้องมาวัดความตื้นลึกหนาบางของกิเลสตัณหาที่เรามีเราสะสมไว้นานแน่นเนี่ยเราได้กำจัดมันออกไปมากน้อยแค่ไหนแต่ละครั้งที่เราเข้ามาเราออกไปนี่เรากำจัดได้มากได้น้อยไปบ้านเรายังกำจัดอยู่ไหมเอาไปใช้ทุกที่โยมของดีใช้ได้ทุกที่แต่ว่าต้องใช้อยู่ทุกเวลากิเลสตัณหาเนี่ยมันเข้ามาทุกเวลาหลับมันก็เข้าตื่นมันก็เข้าทำอะไรมันก็เข้ามาตลอดถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยมันยับยั้งไว้ไม่ได้ไม่อยู่ยับยั้งไว้ไม่ได้กิเลสตัณหามันจะคอยรุกรานเราอยู่ตลอดเวลาคอยใช้เรานั่นเองบงการให้เราทำนั่นทำนี่อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดตกเป็นทาสของมันมันหลอกใช้เราใช้เราเกิดความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะผ่อนผันมันได้แต่ถ้าเรามีสติปัญญาเราก็ยับยั้งได้ความโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันเราก็ไม่ทำตามความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันเราก็ไม่ทำตามเราสามารถยับยั้งมันไว้ได้ไม่ทำตามมันทุกข์มันก็ไม่เกิดนี่แหละคือการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนว่าเรามาวัดต้องมาปฏิบัติทำไมต้องสอนให้สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเพราะต้องการให้เรารู้หลักเอาไปใช้ในชีวิตเราต้องประสบอยู่ทุกวันกิเลสตัณหาเนี่ยมันมาทุกวันมาทุกเวลามันไม่ใช่นานๆมาครั้งมันมาทีมันมาตลอดเวลาตาเห็นรูปก็พอใจอยากได้บางครั้งก็ไม่พอใจเป็นกิเลสตัณหาหมดพอใจก็เป็นตัณหาคือความอยากไม่พอใจก็เป็นโทสะไม่อยากได้ไม่อยากมีมันเกิดทั้งสองด้านทั้งพอใจและไม่พอใจแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราเฉยเสียตาเห็นรูปเราเฉยได้ไม่รักไม่ชังมันก็มีความสุขนะถ้ามันรู้ไม่ทันมันเกิดความหลงทันทีมีความอยากได้มีความไม่อยากได้เกิดขึ้นทันทีพอใจก็เป็นราคะไม่พอใจก็เป็นโทสะมันเกิดขึ้นเดียวนั้นเลยโยมหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงนั้นไพเราะเสียงนั้นไม่ไพเราะถ้าเราคุมไม่ได้มันเกิดปัญหาทันทีปัญหามันมาจากตัณหานั่นคือความอยากความดิ้นรนมันทำให้เกิดปัญหายุ่งยากหมดทุกอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องเอาไปปฏิบัติพระครูบาอาจารย์ท่านก็พยายามชี้แนะพร่ำสอนมาวัดก็ไม่ใช่ให้ทานรักษาศีลอย่างเดียวแล้วก็กลับไปให้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเอาไปใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาอุปาทานที่มีอยู่ในใจของเราที่มันฝังแน่นคลืบคลานอยู่ตลอดเวลาทำให้เรามีความทุกข์มีความโศกมีความเศร้ามีความเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดิ้นรนไม่หยุดไม่ย่อนเนี่ยให้ใจมันผ่อนมั่งโยมใจผ่อนคือใจที่มันเบาสบายพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธแล้วใจมันเบาใจมันสบายที่ภาวนาเนี่ยต้องการให้ใจสบาย
ไม่ยึดติดอยู่กับอดีตไม่ให้ปรุงแต่งอยู่กับอนาคตให้มันอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันทำให้สบายอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เร่าร้อนคนฉลาดเขาก็เอาปัจจุบันเป็นหลักนั่งก็อยู่กับการนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินนอนก็อยู่การนอนคือเอาจิตไว้กับกายตลอดไม่เชื่อลองทำดูเอาจิตไว้กับกายกายนั่งก็ให้จิตมันอยู่กับการนั่งเมื่อเรานั่งฟังเทศเนี่ยจิตมันอยู่กับตัวเองนะมันเข้าใจหมดเลยโยมพระเทศอะไรจําได้ทุกขั้นทุกตอนทำไมมันไม่อยู่กับตัวเองชั่วโมงหนึ่งจำอะไรไม่ได้เลยฟุ้งซ่านละลายหายไปกับลมหมดพูดแล้วลอยลมหมดไม่เข้าใจมันไม่เคยซึมซาบเข้าไปในใจเลยเพราะเมมโมรี่มันเต็มโยมมันเต็มด้วยความฟุ้งซ่านมันไม่เคยว่างเลยมันอัดเข้าไปไม่ได้มันเพิ่มเข้าไปไม่ได้ของดีมันเพิ่มไม่ได้มันมีของไม่ดีเต็มไปหมดแล้วของดีมันเข้าไปไม่ได้มันแทรกเข้าไปไม่ได้มันต้องล้างเมมโมรี่นั้นก่อนนะให้มันว่างซะก่อนถ้ามันไม่ว่างมันเพิ่มเข้าไปไม่ได้มันเติมเข้าไปไม่ได้นะเวลาจะฟังอะไรจะฟังด้วยความว่างอย่าไปคิดทำใจว่างๆเนี่ยมันมาและรับได้หมดเลยใครพูดอะไรรับได้หมดถ้าจำได้แม่นนั่นคนที่เรียนเก่งมีความจำดีเนี่ยสมาธิต้องดีจะทำเมมโมรี่ให้ว่างพอว่างปั๊บใครพูดอะไรมันจำได้หมดแต่ถ้ามันไม่ว่างมันเข้าไปไม่ได้มันเต็มมันแน่นไปหมดแล้วข้อมูลมันแน่นหมดแล้วมันเพิ่มเติมอะไรไม่ได้เลยไม่รับแล้วเหมือนกันโยมจิตเราถ้าไม่ว่างมันรับไม่ได้รับของดีๆเข้าไปไม่ได้งั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้เรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่ของใครของเราเราปฏิบัติก็ได้กับตัวเราความสุขความเจริญมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราครอบครัวเราสังคมเราทุกคนช่วยกันนะเริ่มที่ตัวเองหัดสนใจใส่ใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาทำให้จิตใจเราเจริญขึ้นนะอยู่ในศีลในธรรมนะไม่ออกนอกกรอบแล้วเราก็จะมีความสุขความเจริญในการประพฤติปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่ทางโลกก็มีความสุขอยู่ทางธรรมก็มีความสุขฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันมาเป็นบุญเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหมดจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดวางสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ค่อยได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ค่อยเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั่นคือประเดชพระคุณพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะฮะได้แสดงจบลงไปแล้วนะครับตอนนี้ไปก็จะได้มีการถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับผู้ที่มีสังฆทานได้นำมาไว้หลังนะครับนะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุตินังวัตเมธานัง
อาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับขอเชิญนะครับผู้ที่มีสังฆทานนะครับขอเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับฮะกราบในความเมตตาของพ่อเสน่ห์เขมากัมโบญาติธรรมเชิญนะคะใครที่เรานั่งโมทนากับเขาค่ะคนถวายได้วิมานเงินวิมานทองวิมานแก้วคนโมทนาได้วิมานเงินอ่ะสาธุนั่งอยู่ดีๆก็ขึ้นวิมานเงินเลยนะสาธุค่ะประเคน2มือค่ะสำหรับสามวิมานนี้อยู่ที่ชั้นดุสิตนี่เป็นคำที่หลวงพ่อจะนองเทศนะคะอาโมทนากับเขาค่ะโมทนาค่ะสาธุสาธุบางคนเขาก็มาเป็นปัจจัยก็มีค่ะเอาขอร่วมปัจจัยถวายทายธรรมถวายสังฆทานนี้ก็ได้นะคะสาธุ โมทนาค่ะโมทนากับน้องสำราญนะคะวันนี้คุณแม่คุณลูกมาวัดทั้งคู่เลยสาธุค่ะคุณแม่84คุณลูกไม่บอก60อายุนะคะสาธุค่ะอันนี้ก็ตระกูลนี้อยู่ในธรรมะทั้งนั้นเลยถ้ามีปัจจัยมาตรงนี้ค่ะถ้ามีปัจจัยมาตรงนี้อันนี้ทำในนั้นก็ให้ใส่ในนี้เหมือนกันค่ะเหมือนกันโมทนานะคะมาตรงนั้นเดี๋ยวเอาไปเผาหมดค่ะเอาใส่นี้บางสุกุลนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสุกุลนะคะถ้าเราเขียนไม่ทันก็อุทิศด้วยใจเราเนี่ยอุทิศไปให้แต่คนที่ได้นะเรานะคะอโมทนาสาธุค่ะต่อไปก็ตั้งใจนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสดที่พระขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเต
ความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ